สวัสดีครับมุมทรงเว้นนะครับวันนี้มุมทรงเว้นจะมาเกาะติดตะช่างนะครับบวกกระแสเรทในเมทัลจะสี่นะครับขึ้นชกกันในวันที่ที่27ตุลาคม2567เวลา11นาฬิกาตรงนะครับวันนี้นะครับมวยไทยจะสี่นะครับจะขยับปรับเวลามาชกเร็วกว่าปกติ3ชั่วโมงครึ่งนะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลา11นาฬิกาตรงนะครับมุมทรงเว้นก็เลยถือการนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรทนะครับมาฝากกับแฟนๆทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนเบอร์ท่านใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ @py24 พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาหรือมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี @py24 ครับเราจะมาเริ่มการเกาะติดตะช่างกันเลยนะครับโดยที่มวยไทยจะ4นะครับเริ่มทำการแข่งขันเวลา11นาฬิกาตรงนะครับวันนี้ก็จะมาเร็วกว่าปกติ3ชั่วโมงครึ่งนะครับและวันนี้ก็เป็นมวยไทยจะ4ล้วนๆนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1 นะครับของมวยไทยจะ4ในวันนี้นะครับทางหน้าฝ่ายแดงก็คือยอดกุมารรสจัด7ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับวายุน้อยพอหอมกลิ่นนะครับพิกัด104ปอนด์นะครับเมื่อวานนะครับต้องบอกว่ามวยไทยจะ4นะครับทำการชั่งตั้งแต่ช่วงเย็นของวันเสาร์เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนะครับทางหน้าฝ่ายแดงนะครับยอดกุมารมา 103.8 มัน 103.2 ขาด .8 ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับวายุน้อยมา104ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ตกลดนะครับความสูงความยาวก็ถือว่าใกล้เคียงกันปัดหัวตัวเท่านะครับฝ่ายแดงยอดกุมารก็เป็นนักชกจากอุบลราชธานีนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่รถสจัดเจ็ดที่เพชรบุรีนะครับมีจัดเจ็ดทองพี่มายนะครับหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสัตว์แข้งต่อยหมัดขวางหน้าแทงยัดไส้แรงมาศอกส่วนรุนแรงและอันตรายนะครับสามฟอร์มหลังสุดเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยนะครับเสมอ1ไฟแล้วก็ชนะ2ไฟล่าสุดก็ชนะคะแนนซุปเปอร์จิ๋วสิบบอลสกลที่วิธีช่อง7ชก105ปอนด์นะครับ22กันยายนที่ผ่านมานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับวายุน้อยเป็นนักชกจากจังหวัดชุมพรนะครับปัจจุบันก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกมะขามหวานนะครับมีเฮียเบี้ยวนะครับทองอินแม่นสอนนารานะครับเป็นคนดูแลมีเสียชัยพยาพร้อมกลิ่นเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาเหมือนกันนะครับครบเครื่องนะครับสาดแข้งต่อยหมัดตีนหน้าแรงนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งศอกสวนแรงเก๋ากระดูกดีนะครับต้องบอกว่าทางฝ่ายน้ำเงินนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับเรื่องกระดูกมวยชื่อเก๋าก็จะเป็นออฟไซด์หัวโรงน้ำแข็งนะครับรุ่นประมาณ100ปอนด์นี่ปะทะของแข็งๆมาเยอะเลยนะครับลักเอราวัณการใช้จิตเมืองอนจิตเมืองนนท์นะครับซีอุยสิงห์มาวินนะครับพลอยลุงเพชรนี่ปะทะมาหมดแล้วนะครับในรุ่นร้อยปอนด์ประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมานะครับแต่ก็มีช่วงนึงนะครับที่หายไปนะครับร่างกายอาจจะดูเป็นรองแต่ว่ากระดูกไม่เป็นรองแน่นอนนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังสุดนี้ก็ชนะมารวดทั้ง3ไฟเลยนะครับล่าสุดของธนาฝันเงินวายุน้อยก็ชนะนกยกที่2นะครับยกมังกรเปิ้ลนครที่วิธีราชดำเนินชก101ปอนด์นะครับ27มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ใกล้เคียงกันนะครับคู่นี้ร่างกายดีอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับยอดกุมารนะครับเพราะว่าชกเคลื่อนไหวเป็นประจำต่อเนื่องเลยนะครับส่วนธนาฝันเงินร่างกายเป็นรองนะครับเพราะว่าไฟล่าสุดเพิ่งจะกลับมาหายใจไว้ไฟเดียวนะครับก่อนนั้นหายไปประมาณ8เดือนนะครับแต่ชื่อมวยกระดูกมวยทางด้านฝ่ายเงินนี่ไม่เป็นรองทางด้านฝ่ายแดงเลยนะครับแต่ว่าเรทนะครับเรทเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเรทเปิดมาช่วงแรกๆเลยนะครับต้องบอกว่าเปิดมาช่วงแรกและเรทมีโอกาสที่จะปรับขยับขึ้นและขยับลงได้ตามอัตราการแทงนะครับช่วงแรกเปิดมาที่ฝ่ายแดงนะครับยอดกุมารเป็นต่อ 5-4 ร่างกายดูดีกว่านะครับคู่นี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายเงินนะครับวายุน้อยพอหอมกลิ่นซื้อร่างกายนะครับเพราะว่ากระดูกมวยนี่ไม่เป็นรองแน่นอนนะครับคู่นี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายเงินนะครับวายุน้อยพอหอมกลิ่นนะครับพอมีกำไรนะครับก็ซื้อขายนะครับเน้นซื้อขายนะครับแต่งตัวบังทุนด้วยนะครับถ้ามีกำไรนะครับอยากให้รองไปที่ฝ่ายเงินนะครับวายุน้อยพอหอมกลิ่นนะครับเลทอยู่ที่ฝ่ายแดงเป็นต่อ 5-4 อยากให้รองไปที่ฝ่ายเงินวายุน้อยพอหอมกลิ่นคู่ที่2นะครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือตะวันฉาย VK เขาใหญ่นะครับหรือว่าบูมเน็กเซียนนะครับหรือว่าขุนแผนน้อยไผ่เมืองอุดรนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับไม้สั่งเงินสอยิ่งเจริญการช่างนะครับพิกัด126ปอนด์นะครับทางเดิมทีจะเป็นสมิงแดงเพชรเกล็ดเพชรนะครับล่าสุดนี่ถอนไปนะครับโปรโมเตอร์จึงไปดึงเอาตะวันฉายมาเข้าเวรแทนนะครับและชกน้ำหนักปล่อยเป็น126ปอนด์ครับเมื่อวานนะครับทางด้านฝ่ายแดงครับตะวันฉายก็มา126ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ตรงลดนะครับส่วนทางด้านฝ่ายเงินไม้สางเงินนะครับมา 125.4 ขาดไป 0.6 ความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันนะครับบาดหัวตัวเท่าฝ่ายแดงครับตะวันฉายนะครับมาแทนสมิงทองนะครับเป็นนักชกจากอุดรราชธานีอุดรธานีนะครับวัย17ปีสูง165ซมนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับน็อกได้ใดดีตีนหน้าแรงนะครับดักเตะดักแทงขวางหน้าปั้มตีแข็งแกร่งหลักเหลี่ยมดีนะครับปัจจุบันนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่
ที่ศิริลักษณ์มวยไทยนะครับที่จังหวัดอุดร นะครับมีมาน้อยอุดร นะครับหรือว่าผู้ชงกิจขยันเป็นคนดูแลเสียวุฒิ VK เขาใหญ่นะครับให้การสนับสนุน3ฟอร์มหลังสุดนะครับชนะคะแนนสายลุง SP กันสายแปะมินบุรีนะครับที่วิธีชก7ชก123ปอนด์หลังจากนั้นก็แพ้คะแนนแสนวริศ MC ซุปเปอร์เล็กมวยไทยนะครับที่วิธีชก7ชก123ปอนด์ล่าสุดนะครับแพ้น็อกยกที่1เฟสเอราวัณที่ศึกวันลุมพินีชก123ปอนด์นะครับ30สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับชนะ1แล้วก็สรุปแพ้ไป2ไฟนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับใบสั่งเงินนี้ก็ไปในโชคจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับปัจจุบันทำการฝึกซ้อมอยู่ที่กองทัพภาคที่3นะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมีทางด้านปาโลฮาเล่นะครับสากลไทยชินพีให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาบู๊เปิดเกมเตะขาต่อยหมัดเจาะยางฟันศอกรุนแรงนะครับอาวุธหนักแรงต้นๆอันตรายนะครับกระแลกกระส่วนหัวใจเกินร้อยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับก็ชนะ2แล้วก็สรุปแพ้1ไฟล่าสุดนี้ชนะน็อกยกที่3นะครับพยัคฆ์เมืองช้างสิทธิ์เจการที่วิธีราชดำเนินชก130ปอนด์นะครับ1กันยายนที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านฝันเงินก็จะดูได้เปรียบนะครับก็คู่นี้ต้องบอกว่าทางด้านแฟนเงินเป็นประเภทอาวุธหนักแรงต้นๆอันตรายนะครับสายนับขวาน็อกลุ้นนับลุ้นน็อกลุ้นกินเต็มได้นะครับและได้เปรียบเรื่องการเตรียมตัวเพราะเป็นนักมวยตัวยืนในรายการนะครับส่วนทางด้านฝ่ายแดงนะครับการเตรียมตัวเป็นรองนะครับเพราะว่ามาเสริมแทนแต่ถ้าพูดถึงจังหวะฝีไม้ลายมือนี้ทางด้านฝ่ายแดงนี่ดูจะได้เปรียบนะครับดูจะดีกว่าต้นๆไม่พลาดหลับหล่นไปก่อนนี่ไปปลายผมดูว่าหลักเหลี่ยมฝีมือมวยทางด้านฝ่ายแดงน่าจะดูได้เปรียบนะครับเวทพิกัดก็อาจจะดูเป็นรองนิดหน่อยนะครับชกมวยมาทั้งสิ้น60ไฟน้ำหนักปล่อย58นะครับเวทพิกัดอาจจะดูเป็นรองนิดหน่อยนะครับแต่ว่าหลักเหลี่ยมฝีมือมวยไม่เป็นรองต้นไม่พลาดหลับหล่นไปก่อนนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับตะวันฉาย VK เขาใหญ่นะครับการเตรียมตัวเป็นรองนะครับแล้วก็เวทพิกัดก็ดูเป็นรองนะครับแต่ว่าถ้าต้นไม่พลาดหลับหล่นไปก่อนปลายหลักเหลี่ยมฝีไม้ลายมือดูได้เปรียบนะครับผมมองว่าน่าจะอาศัยกินเหลี่ยมกินทรงไปยกละนิดยกละหน่อยปลายก็น่าจะเบียดเอาชนะคะแนนนักมวยตัวยืนอย่างไม่สร้างเงินสอยิ่งเจริญการช่างไปได้นะครับเลทยังไม่เปิดนะครับคู่นี้เพราะว่าทางด้านตะวันฉายมาเข้าเวทแทนเลทยังไม่เปิดนะครับแต่ว่าคุณนี่ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับตะวันฉาย VK เขาใหญ่นะครับต้นไม่พลาดดับหล่นไปก่อนปลายดูจังหวะฝีไม้ลายมือดูได้เปรียบครับชอบไปที่ฝ่ายแดงตะวันฉาย VK เขาใหญ่เลทยังไม่เปิดครับมาถึงคู่ที่3นะครับรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือก้าวล้านสจเดชระยองส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับดีเซลน้อยเหลี่ยมธรวัฒน์นะครับพิกัดก็คือ126ปอนด์ครับเมื่อวานนะครับทางหน้าฝ่ายแดง9ล้านมา126ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินดีเซลน้อยมา125ขาดไป1ปอนด์เลยนะครับหนักมาไม่สวยขาดไป1ปอนด์เลยนะครับความสูงความยาวก็ดูว่าทางหน้าฝ่ายแดงนะครับ9ล้านจะดูเลื่อมๆหน่อยๆ นะครับฝ่ายแดง9ล้านนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดจันทบุรีนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยตอสุรัตน์นะครับมีอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อนะครับคอยดูแลมีสจแดนนะครับให้การสนับสนุนเป็นมวยขวาควบเครื่องสูงยาวเปิดเกมนะครับตีนหน้าแรงนะครับขวาคอไล่แขนแทงยัดไส้แรงมาศอกคมนะครับหลักเหลี่ยมดี3ฟอร์มหลังสุดนะครับแพ้2แล้วก็ชนะ1ฝ่ายนะครับล่าสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับชนะคะแนนสักเล็กลูกเจ้าพ่อลงต้มที่เวทีราชดำเนินชก125ปอนด์นะครับ1กันยายนที่ผ่านมานะครับส่วนไฟน้ำเงินนะครับดีเซลน้อยนะครับเป็นนักชกจากอุบลนะครับปัจจุบันก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สจเล็กเมืองนนท์นะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับมีสจเล็กเมืองนนท์นะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับวันนี้น่าจะขึ้นมาถอดมงคลและกำกับหน้าเสือที่มุมด้วยนะครับโดยมีพันตำรวจเอกธนวัฒน์สินสุยให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องเปิดเกมสาดแข้งต่อยหมัดตีนหน้าแรงวงในขวางหน้าปั้มตีรุนแรงหมัดศอกสวนรุนแรงและอันตรายเก๋ากระดูกดีนะครับถามฟอร์มหลังสุดนะครับแพ้2แล้วก็ชนะ1นะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนพันศักดิ์ วันทวีที่ศึกวันลุมพินีชก127ปอนด์นะครับ16สิงหาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่นี้ใกล้เคียงกันนะครับคู่ขี้สูสีนะครับคู่นี้สภาพร่างกายดีหนุ่มสดห้าวอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับ9ล้านสจแดนระยองนะครับชื่อมวยกระดูกมวยดีอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับเลทหลังช่างเปิดมาไม้แรกนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับ9ล้านสจแดนระยองเป็นต่อ19ใกล้เคียงกันคู่ขี้สูสีนะครับแต่ว่าวันนี้ผมชอบไปที่ความหนุ่มความสดความห้าวก้าวล้านสจเดลยองที่ฝ่ายแดงนะครับฐานะฝ่ายน้ำเงินกระดูกดีนะครับแต่ว่าร่างกายเป็นรองครับและที่สำคัญน้ำหนักก็มาขัดไป1ปอนด์น้ำหนักมาไม่สวยครับเลทเปิด19อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับก้าวล้านสจเดลยองคุณนิชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับก้าวล้านสจเดลยองครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงคือเพชรแสนสุขชดบางแสนนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับฉลามดำนายกเอทาสาราพิกัด119ปอนด์นะครับเมื่อวานนะครับทางหน้าฝ่ายแดงเพชรแสนสุขมา 118.8 ขาด.2 นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับฉลามดำมา 119 ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันนะครับปาดหัวตัวเท่าฝ่ายแดงเพชรแสนสุขนะครับ
เป็นนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับปัจจุบันก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแฟร์เทคนะครับที่พัทยานะครับมีเสียบรรจงบุตรสลาบวรวงศ์นะครับเป็นคนดูแลนะครับมีเสียชดบางแสนนะครับพี่โชติจันทร์นะครับให้การสนับสนุนเป็นมวยขวานะครับประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับแข้งขวาแรงดักเตะดักต่อยรุนแรงหลักเหลี่ยมดีวงในปั้มตีแข็งแกร่งนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับชนะ2สรุปแพ้1ฝ่ายนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนมังกรบูมเด็กเสียนที่จังหวัดยะลานะครับศึกมวยไทยเกรดเพชรสัญจรชก122ปอนด์นะครับ17สิงหาคมที่ผ่านมานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับฉลามดำก็เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับปัจจุบันก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอโชคมีชัยนะครับมีเสียตู่สุรกิจมิ่งเมืองหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับมีนายกอภินันท์ชวลิตให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาเหมือนกันนะครับจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีดักเตะดักแทงไล่แขนขวางหน้าปั้มตีรุนแรงนะครับหลักเหลี่ยมดีฟันศอกคมนะครับก็ต้องบอกว่าฝีมือปะทะฝีมือนะครับคู่นี้3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับฉลามดำก็แพ้2ฝ่ายชนะ1ฝ่ายนะครับล่าสุดก็แพ้คะแนนเกาะเต่าเพชรสมนึกที่วิถีช่อง7ชก119ปอนด์ครับ22กันยายนที่ผ่านมานะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประเภทจังหวะฝีมือด้วยกันนะครับชิงกันทำนะครับอาจจะไม่บู๊เหมือนคู่อื่นๆนะครับคู่นี้เป็นประเภทจังหวะฝีมือคลาสสิกสวยงามนะครับชิงกันออกอาวุธใครเร็วกว่าคนนั้นน่าจะดูได้เปรียบนะครับอาจจะต้องชิงกันถึงเตียงสุดท้ายชิงดำนะครับแต่คู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับฉลามดำนายกเอท่าสลาเลดนะครับเลดเปิดมาไม่แรกอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับฉลามดำนายกเอท่าสารานะครับเป็นต่อ 3-2 นะครับคู่นี้ผมชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับฉลามดำนายกเอท่าสราผมดูว่าจังหวะฝีมือด้วยกันนะครับแต่ว่าอาวุธของทางด้านฝ่ายน้ำเงินฉลามดำนะครับดูว่าอาวุธดูเร็วกว่าและดูฉลาดหลักเหลี่ยมดูได้เปรียบนิดหน่อยครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับฉลามดำนายกเอท่าสราเลดเป็นต่อ 3-2 ครับมาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยไทยจัดเซในวันนี้นะครับคู่ที่1เลดเปิด 5-4 อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับยอดกุมารและสุจาเจตนะครับคู่นี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับว่าอายุน้อยพอหอมกลิ่นนะครับซื้อร่างกายแต่ว่ากระดูกมวยนี่ดูดีกว่าแน่นอนครับคู่ที่2เลดยังไม่เปิดนะครับแต่ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับตะวันฉาย VK เขาใหญ่ฝ่ายน้ำเงินทางด้านฝ่ายน้ำเงินไม้สั่งคำนี่หนักแรงต้นอันตรายแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วผมดูว่าหลักเหลี่ยมฝีมือมวยทางด้านฝ่ายแดงตะวันฉายดูได้เปลี่ยนนะครับเลดยังไม่เปิดชอบไปที่ฝ่ายแดงตะวันฉาย VK เขาใหญ่คู่ที่3รองคู่เอกเลดเปิด19อยู่ที่ฝ่ายแดง9ล้านสอจอแดนระยองนะครับคู่นี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงครับ9ล้านสอจอแดนระยองหนุ่มสดห้าวกว่าน้ำหนักมาสวยด้วยครับชอบไปที่ฝ่ายแดง9ล้านสอจอแดนระยองคู่ที่3นะครับคู่ที่4ขออภัยนะครับคู่เอกนำรายการเลดเปิด3-2ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับฉลามดำนายกเอท่าสาราคู่นี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับฉลามดำนายกเอท่าสาราฝีมือด้วยกันแต่ผมดูว่าอาวุธของทางด้านฝ่ายน้ำเงินฉลามดำดูเร็วกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินฉลามดำนายกเอท่าสาราเลดหลังช่างไปต่อ3-2ครับและสำหรับมวยชอบ1ตัวของมวยไทยจัดสีในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่ที่4คู่เอกนำรายการนี้เลยนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินฉลามดำนายกเอท่าสาราครับส่วนมวยดีวิธีไทยนะครับก็จะเริ่มทำการแข่งขันเวลาเดิมนะครับ 12:30 นาทีนะครับก็ช่างเมื่อช่วงหัวค่ำของวันเสาร์เช่นเดียวกันนะครับหนักมาสวยทุกคู่ไม่มีใครมาหนักเกินเยอะนะครับหนักมาสวยทุกคู่นะครับผมจะไปแบบเร็วๆนะครับคู่ที่1 นะครับเลดยังไม่เปิดนะครับเลดยังไม่เปิดทุกคู่นะครับของทางด้านมวยดีวิธีไทยนะครับฝ่ายแดงก็คือก้าวโพแดงศักดิ์แสนพันส่วนฝ่ายน้ำเงินก็เพชรชงหมิงสิทธิ์คุณมะนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับก้าวโพแดงศักดิ์แสนพันนะครับกระดูกที่เวทีเมืองกรุงดูได้เปรียบครับคู่ที่2นะครับเพชรเสนินไทเกอร์มวยไทยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยุทธจักรตลาดคนเดินเพลินเมืองพลเลดยังไม่เปิดครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรเสนินไทเกอร์มวยไทยนะครับเคยชนะมาแล้ว1ไฟในไฟล่าสุดนะครับสถิติดูดีกว่านะครับอาจจะสั้นกว่านิดหน่อยนะครับแต่ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรเสนินไทเกอร์มวยไทยคู่ที่3นะครับรองคู่เอกฝ่ายแดงก้องฟ้าสศักดิ์สมบูรณ์ส่วนฝ่ายน้ำเงินครับยอดเพชรผู้กองบัตรบางบานนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับก้องฟ้าสศักดิ์สมบูรณ์นะครับเวทพิกัดดูได้เปรียบดูใหญ่กว่านะครับเวทพิกัดดูใหญ่กว่าชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับกองฟ้าสศักดิ์สมบูรณ์ส่วนคู่ที่4คู่เอกนำรายการนะครับเลดยังไม่เปิดก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสุประชัยเล็กเด่งซับใหญ่นะครับเจ้าของศึกร่างกายดูดีกว่านะครับคู่ต่อสู้ธีระเดชนี่หายไปปีเศษเลยนะครับกลับมาไฟแรกผมดูร่างกายเป็นรองครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงครับสุประชัยเล็กเด่งซับใหญ่เลดยังไม่เปิดทุกคู่นะครับและสำหรับมวยชอบของมวยดีวิธีไทย1ตัวนะครับชอบไปที่คู่ที่2เลยนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรศรีนินไทเกอร์มวยไทยนะครับสั้นกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าสถิติดูดีกว่าเพราะว่าเคยชนะมาแล้ว1ไฟในไฟล่าสุดนะครับมวยชอบของมวยดีวิธีไทยในวันนี้ชอบไปที่คู่ที่2ฝ่ายแดงนะครับเพชรศรีนินไทเกอร์มวยไทยครับ
สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะการลงทุนนะครับตั้งอยู่ในความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังคับไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับโมชอบอาจจะไม่ใช่โมชนะ 100% เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่าโมชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนนะครับก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้ากันทุกตัวเลยครับรวยๆเฮงๆกันทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ